ราได้บอกกันเอาไว้ว่าคนเป็นแม่แท้ๆเห็นพ่อเลี้ยงผัวใหม่ตีลูกทำไมไม่ช่วยเลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่พาน้องไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่คนในครอบครัวเลยนะเป็นในจ้างของพ่อเลี้ยงที่ตีเด็กแล้วในจ้างยังพูดเลยว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยวุ้ยมันโหดเหี้ยมเกินไปมนุษย์เนี่ยเขาไม่ทำกันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะแม้กระทั่งสัตว์มันก็ไม่ทรมานลูกมันแบบนี้เหมือนกันค่ะอะไรนะคะลูกเต้นทำลูกที่แตกเอ้าทำยังไงอ่ะทำทำหนูฮะกระทืบท้องหนูจนหนูเจ็บแสบเลยกระทืบท้องหนูหนูไม่ได้กินข้าวด้วยหนูทอดเสื้อผ้าเพราะตอนกลางคืนหนูไม่ได้นอนเลยตอนกลางคืนหนูทำไรหนูไม่นอนอ่ะพ่อเขาไม่ให้นอนโถลูกเอ้ยไอ้ร้องตอนแรกนี่คือน้องผวาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหโอ้คุณผู้ชมน่าสงสารจังเลยอ่ะน้องไนซ์5ขวบเองลูกเด็กผู้หญิง5ขวบตัวนิดเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมนี่คืออาการนอนผวาบนเตียงของโรงพยาบาลกรีดร้องหวาดกลัวอยู่เกือบตลอดเวลาเลยค่ะน้องเล่าว่าถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายหนักถึงขั้นมันกระทืบท้องจนน้องพูดตรงๆเลยกระทืบท้องจนน้องขี้แตกอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหมันทำขนาดนั้นน่ะไม่ให้ใส่เสื้อผ้าแล้วให้อยู่ยังไงให้อยู่เย็นๆหนาวๆอย่างนั้นเหรอแล้วก็ให้อดข้าวแล้วแม่ก็อยู่ด้วยไม่ช่วยอะไรเลยเหรอคะนี่คือเหตุการณ์ที่ออกมาจากปากเด็ก5ขวบค่ะตอนนี้น้องอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะคะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยบุคคลที่พาน้องมาส่งโรงพยาบาลเป็นนายจ้างของพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงคนนี้ชื่อว่านายเกษมค่ะคุณผู้ชมนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของแพแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีเห็นสภาพแล้วรับไม่ได้เลยก็เลยพาน้องเนี่ยมาส่งโรงพยาบาลเพราะรู้สึกว่าทำไมลูกต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยมีบาดแผลเต็มตัวไปหมดแล้วคุณดูที่หลังดิเอาบุหรี่จี้หลังเด็กแบบเนี้ยเอาธูปจี้หลังเด็กแบบเนี้ยคุณเคยเห็นหมามันทำกับลูกไหมไม่สัตว์บนโลกนี้ไม่มีอะไรเขาทรมานลูกแบบนี้หรอกค่ะคุณผู้ชมตามสัญชาตญาณสัตว์ถ้าลูกดูเหมือนจะอ่อนแอพ่อแม่มันกินเข้าไปเลยเพราะว่าไม่อยากให้ลูกต้องเติบโตมาในสภาพที่อาจจะอยู่ไม่รอดแต่มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นแหละที่มีจิตใจโหดเหี้ยมแบบนี้แล้วสภาพลูกเป็นแบบนี้ถามว่าพ่อแท้ๆเขาเห็นหรือยังคุณพ่อแท้ๆชื่อว่าคุณสุภรัตน์อายุ32ปีนะคะบอกว่าตอนคบกับแม่เขาเนี่ยแม่เขาชื่อคุณแต่คบกันได้3ปีเลิกลากันไปตอนนั้นลูก2ขวบแล้วลูกเนี่ยก็อยู่กับแม่ตัวเองก็ยังแวะเวียนไปหาแต่พอเขามีผัวใหม่เป็นนายเกษมเนี่ยผัวเก่าก็แทบจะไม่มีโอกาสเข้าไปแล้วคุณผู้ชมบอกว่าก็ต้องห่างๆไปก็คือต้องให้เกียรติครอบครัวเขาด้วยแล้วพอจะเข้าไปปรากฏว่าทั้งผัวใหม่ทั้งแม่ของลูกพาลูกย้ายหนีค่ะแล้วส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกับผัวใหม่อย่างเป็นทางการรู้แค่ว่านายเกษมเนี่ยเป็นพวกคลั่งไสยศาสตร์ก็เลยเชื่อว่าการที่ลูกถูกทำร้ายที่น้องไนซ์โดนขนาดเนี้ยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากไอ้ความเชื่อไสยศาสตร์ของผัวใหม่เขาหรือเปล่าเห็นแล้วจะร้องไห้ครับทำอะไรไม่ถูกครับผมไปวันที่เกิดเหตุคืนนั้นเลยแต่ว่าเขาเยี่ยมไม่ได้น้องอยู่ห้อง ICU มีตบตีใช้ไม้มีจับโยนลงน้ำด้วยไม่ให้กินข้าวอย่างเงี้ยครับพฤติกรรมที่ไม่ได้รักเด็กเลยในเรื่องความเชื่อเขาก็มีนะครับเขาจะเลี้ยงพวกกุมารจะเลี้ยงกุมารพูดผีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องนึงครับที่เขามาทำร้ายลูกเราอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อเชื่อว่าผัวใหม่อ่ะน่าจะเลี้ยงผี มีไสยศาสตร์หรือเปล่าก็เลยทำให้ลูกเขาเนี่ยเหมือนแบบมาลงที่เด็กอ่ะคุณผู้ชมส่วนทีนี้ในช่วงระหว่างการที่สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วนี่คือน้องเต๋นะคะเต๋สุรพงษ์เนี่ยตอนที่ไปพูดคุยกับน้องไนท์โอ้ยตอนนี้น้องไนท์อยู่ในอกพ่อแล้วสลดใจเต๋ร้องไห้อ่ะคุณผู้ชมเราฟังเรายังเศร้าไปด้วยเพราะว่าน้องเนี่ย
เล่าว่าตัวเองโดนอะไรบ้างสารพัดเลยจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยชะตากรรมของไนซ์ก็คือเด็กหญิงวัย5ขวบคนนี้มองไม่เห็นสีบนโลกใบนี้แล้วตาบอดเหรอใช่ค่ะน้องมีปัญหาด้านการมองเห็นคือคุณผู้ชมเด็กผู้หญิงอ่ะเขาต้องเล่นตุ๊กตาเขาต้องมองเห็นความสดใสของโลกใบนี้แต่สิ่งที่น้องคนนี้ต้องเจอทำให้น้องไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะขณะนี้แล้วพี่ผู้สื่อข่าวอย่างพี่เต๋เนี่ยฟังน้องไปยังร้องไห้สะเทือนใจไปด้วยแล้วลองนึกภาพหัวใจของเด็กอ่ะหัวใจของเด็กของน้องไนซ์วัย5ขวบเนี่ยมันจะพังพินาศแค่ไหนร่างกายที่ว่าเจ็บปวดแล้วเทียบเท่าไม่ได้เลยกับสิ่งที่อยู่ในใจของน้องนะคะมันสะท้อนออกมาตอนที่น้องเนี่ยนอนรักษาตัวใช่ไหมแล้วก็ผวาออกมาร้องเหมือนทุกข์ทรมานจากการถูกทารุณกรรมนะครับคุณผู้ชมทีนี้ก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งออกมาจากฝั่งของคุณลุงของน้องบอกว่าเหตุการณ์มันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณน้องเนี่ยย้ายไปอยู่กับแม่ซึ่งแม่อยู่กับพ่อเลี้ยงในพื้นที่ของแพแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับไปได้แค่ประมาณ6เดือนญาติฝั่งพ่อเนี่ยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบอกน้องถูกทำร้ายจนสลบไปเลยครับบอกเยอะครับให้ปากคำตำรวจก็บอกเยอะอยู่ทำร้ายให้ไม่ให้กินข้าวให้อดข้าวอย่างเงี้ยหลายอย่างครับ6เดือนเนี่ยคิดดูตัวจนพร้อมให้นอนในห้องนุ่งห้องน้ำไม่ให้ใส่เสื้อผ้าพาขึ้นเขาให้มามุ้ยใส่อย่างเงี้ยคือถามน้องน้องจะบอกเพราะว่าเอาทูบจี้อะไรบ้างไม่ให้กินข้าวน้องต้องไปคุยขยะกินหิวแต่พ่อแม่เขาบอกแจ้งบอกว่าน้องแพ้กุ้งแต่โรงพยาบาลเขาดูแผลบาดแผลแต่มันไม่ใช่อะไรนะบอกว่าเด็กแพ้กุ้งแพ้กุ้งก็เลยมีจ้ำจ้ำผื่นผื่นขึ้นตามร่างกายมีแผลผุพองแบบนี้เฮ้ยของพวกเนี้ยมันโกหกกันไม่ได้เฮ้ยแล้วอีกอย่างนึงไอ้คนพูดอ่ะหมอเขาไม่ได้โง่ใช่ไงโรงพยาบาลก็แจ้งญาติฝั่งคุณพ่อเนี่ยว่ามันไม่ใช่บาดแผลหรือร่องรอยจากการแพ้มันคือการถูกทำร้ายนะครับนี่เป็นข้อมูลยืนยันจากคุณลุงบัวผันนะคุณลุงเป็นลุงของน้องไนซ์นะครับคุณผู้ชมคือลุงบัวผันเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงตั้งแต่ช่วงประมาณกันยายนปีที่แล้วไปได้ประมาณ6เดือนครับอยู่ที่แพที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าแม่ของน้องแล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยทำงานอยู่ที่แพที่นั่นแล้วตามที่พี่ต้นบอกไปว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนมาแจ้งใช่ไหมฮะให้ข้อมูลคือเจ้าของที่เป็นในจ้างของพ่อเลี้ยงคนนี้เป็นคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะทนไม่ได้ครับแล้วตอนที่ไปอาศัยอยู่เนี่ยถูกทำร้ายตลอดหนักสุดคือสลบจนต้องเข้าโรงพยาบาลเจ้าของแพที่แม่เด็กกับพ่อเลี้ยงทำงานอยู่เนี่ยเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งน้องเข้าโรงพยาบาลช่วงมีนาคมที่ผ่านมาก็นั่นแหละครับคือไปกันยาใช่ไหมมีนาก็ประมาณ6เดือนผ่านไปน้องสภาพเป็นแบบนี้เลยคือเจ้าของแพเนี่ยโทรไปแจ้งญาติฝั่งพ่อด้วยตัวเองเลยนะครับก็เลยพากันเดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมคิดดูเด็ก5ขวบตอนนั้นต้องถูกทำร้ายหนักขนาดไหนถึงต้องเข้าไปรักษาตัวในห้อง ICU ฮะคือมันต้องหนักจริงๆนะแล้วพอเห็นหน้าลุงกับป้าโอ้โหดีใจคือลุงกับป้าก็ดีใจที่ว่าหลานเนี่ยยังจำหน้าได้เพราะเด็กเล็กๆเนี่ยหายไปนานๆบางทีจำผู้ใหญ่ไม่ได้ครั้งนี้น้องจำได้นะครับแล้วตอนนั้นลุงยืนยันตาของน้องยังมองเห็นอยู่แล้วมีอาการมองไม่เห็นเนี่ยคือตอนพากลับมาที่รักษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตอนนั้นแหละที่แม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยไปบอกเขาว่าน้องแพ้กุ้งแต่โรงพยาบาลบอกยังไงก็ไม่ใช่มันเป็นบาดแผลที่น่าจะเกิดจากการถูกทำร้ายครับแล้วน้องเล่าให้ฟังด้วยว่าถูกทำร้ายแบบไหนบ้างทั้งไม่ให้น้องกินข้าวให้น้องอดข้าวจนต้องไปคุ้ยขยะกินแล้วที่บอกให้แก้ผ้าน่ะให้เข้าไปนอนในห้องน้ำนะพี่กิ๊งนอนในห้องน้ำเย็นๆอย่างนั้นน่ะพาขึ้นเขาคือกาญจนบุรีจุดที่มันเป็นแพก็จะมีเนินเขาด้วยใช่ไหมเหมือนเป็นสันเขื่อนริมเขื่อนแบบนั้นไปเอาหมามุ้ยมาละเลงบนตัวน้องเป็นบ้าแล้วคนทำแบบเนี้ยก็จิตมันคงจะไม่ปกติโรคจิตแล้วค่ะเอาทูบจี้ทำร้ายทุบตีทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีแม่แท้ๆของเด็กเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยถ้าเกิดว่าตำรวจตัดสินแล้วว่าพ่อเลี้ยงมีความผิดแม่ต้องผิดด้วยนะจริงสมรู้ร่วมคิดในการทารุณกรรมลูกตัวเองนะครับคุณผู้ชมยอมไม่ได้ตอนนี้คือครอบครัวของฝั่งคุณพ่อน้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำคือถ้าใครอยากจะช่วยเนี่ยก็ช่วยเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่อาจารย์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ศูนย์อบรมศาสตร์พลังจิตโรงแรมสสิตำบลลำ
โพอําเภอบางบัวทองนนทบุรีก็อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับอาจารย์ก็ช่วยเหลือฮะทำพิธีช่วยรักษาน้องไนซ์ในทางศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยนะครับเพื่อจะให้ดวงตากลับมามองเห็นได้โดยวิธีการของอาจารย์ก็คือเอาฝ่ามือไปลูบที่ศีรษะของน้องลูบที่ดวงตาแล้วก็บีบๆนวดๆอาจารย์จะท่องคาถาไปด้วยตามศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยนะครับแล้วก็เป่าบริเวณดวงตาของน้องแล้วก็ตะโกนเนี่ยเพี้ยงอยู่หลายรอบด้วยกันนะฮะตะโกนอยู่เป็นระยะนะครับคืออาจารย์ท่องบทสวดแล้วก็โอมเพี้ยงใส่ลงไปแล้วก็ทดสอบด้วยการให้น้องเนี่ยหันมองไปจุดที่มีแสงเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตาของน้องเริ่มจะมองเห็นหรือยังก็ทำเป็นระยะนะครับซึ่งสัญญาณดีนะพี่กิ๊งน้องไนซ์เนี่ยบอกว่าเริ่มจะเห็นแสงสีขาวบ้างสีส้มบ้างซึ่งก็ถือเป็นพัฒนาการที่ดีโดยอาจารย์เอกเนี่ยบอกว่ามี2แบบนะเคสของน้องไนซ์เนี่ยก็คือ1น้องถูกทารุณกรรมด้วยความรุนแรงจนกระทั่งอาการตามองไม่เห็นแล้ว2ก็คือถ้าเกิดใครมีความเชื่อเรื่องกรรมเก่าเนี่ยมันจะมีเรื่องของพูดผีวิญญาณมาเกี่ยวข้องด้วยหมอปลาต้องมาแล้วมั้งทางเพราะมีเรื่องสัมภเวสีเข้ามาเกี่ยวข้องจากทางไหนอาจารย์เอกบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยเคยทำแท้งมาก่อนแล้วถ้าเกิดใครมีความเชื่อนะบุคคลที่ทำแท้งเนี่ยวิญญาณเขาจะตามอาฆาตอาฆาตตัวแม่เด็กเองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือตัวน้องเนี่ยเป็นลูกที่ได้เกิดขึ้นมาแต่สัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างมากระทบอาจารย์ก็ช่วยด้วยการใช้คาถาเนี่ยปัดเป่าออกไปแล้วสุดท้ายอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตให้ความมั่นใจบอกเคสนี้เคสของน้องไนซ์เนี่ยน่าจะกลับมาหายได้ 100% ฟังจากอาจารย์เอกหน่อยครับก็จากที่มองไม่เห็นอะไรตอนนี้สีเสื้อมองรู้นะครับลุงนั่งอาจารย์นั่งหรือยืนน้องสามารถตอบได้แล้วบอกได้แล้วนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าจากที่มองไม่เห็นอะไรเลยนี่คือเป็นความหวังที่การันตีว่า 100% ถ้าเคสแบบนี้คือยังไงก็กลับมามองเห็นใช้ชีวิตปกติได้อาจารย์มั่นใจเลยเคสนี้อาจารย์จะดูแลอุปถัมภ์ดูแลในเรื่องของทุกอย่างถ้ามีอะไรที่จะต้องช่วยได้โดยเฉพาะเรื่องการรักษาอาจารย์จะให้มาอยู่ที่นี่ต่อเนื่องเดี๋ยวให้อาจารย์กลับมาจากต่างจังหวัดก่อนนะเพราะอาจารย์ต้องไปรักษาคนที่อยู่บนแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์จะรักษาให้ต่อเนื่องก็คิดว่าทางครอบครัวฝั่งคุณพ่อน้องเนี่ยก็คงจะต้องทำทุกวิถีทางนะฮะฝั่งของอาจารย์เอกที่เมตตาให้การช่วยเหลือเนี่ยในเรื่องของการรักษาตามศาสตร์พลังจิตเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะไปรักษาตามวิทยาการปัจจุบันด้วยน่าจะไปทุกทางควบคู่กันไปเพราะว่าเราต่างก็อยากจะให้น้องเนี่ยกลับมามองเห็นได้ 100% ค่ะคือน้องอ่ะเขาจำได้ว่าอันเนี้ยแสงสีขาวแสงสีส้มเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามองเห็นแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าจำชื่อได้ครบทุกสีหรือเปล่านะเพราะว่าการโดนทำร้ายเนี่ยมันรุนแรงจนทำให้น้องมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วอ่ะแต่สงสารจริงๆคุณผู้ชมมันมุมมืดสังคมไทยจริงนะจะมีคนแบบนี้ครอบครัวที่เจอกันแบบเนี้ยเด็กที่เจอแบบเนี้ยอีกมากมายสักเท่าไหร่ที่ไม่ได้เป็นข่าวอ่ะ